กินเยอะอ่ะฮะเมื่อคืนก็ให้กินเยอะนะหลบฝนนะหลบฝนจะร้องทำไมเนี่ยฮะให้กินเยอะนะฮะแม่ให้กินเยอะนะเมื่อคืนเนี้ยฮะให้กินไม่ใช่น้อยๆนะเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนให้กินไม่ใช่น้อยๆนะยังมาค้างหญิงหงังหญิงหงังฮะวันนี้ไม่ชักนะคะวันนี้ไม่ชักวันนี้ปกติแล้วไม่ชักแล้วค่ะงี้งั้นงี้งั้นเมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้าเลยหลบฝนตื่นก่อนแม่อีกนู่นเดินไปฉี่เดินเล่นหน้าบ้านอากาศดีเดินไปฉี่แม่ไปล้างชามน้ำให้ก่อนค่ะเช้านี้หน้าตาแจ่มใสนะคะเมื่อกี้วิ่งไปอึมาก็วิ่งกับ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 เข้ามาไม่อ้อมก็ถ่ายไม่ทันตัวอ้วนปักเลยวันนี้ไม่มีการชักไม่มีอะไรนะคะแม่อ้อมคิดว่าคงสู่สภาวะปกติแล้วล่ะค่ะนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านที่เป็นห่วงหลบฝนแล้วก็รักหลบฝนนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแม่อ้อมก็คือต้องงดทุกสิ่งทุกอย่างอดหมดเลยได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวขนมข้าวต้มไม่ต้องกินไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นต้องอดคืออะไรก็ไม่ได้เลยก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คนนู้นคนนี้ก็ให้กินอะไรที่เลือกไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วหลบฝนจะเป็นยังไงก็คงชักอะค่ะเพราะว่าตอนที่หลบฝนมาใหม่ๆนี่คาบน้ำตาแบบเยอะมากอะก็คงชักแบบชักมากเพราะเลือกไม่ได้ต้องกินตามที่เขาให้เราให้เรากินอย่างเงี้ยมันก็เลยพูดถึงก็น่าสงสารเนาะฝนครับเมื่อคืนนอนสบายนี่แม่อ้อมยังไม่ได้กวาดห้องให้อ้อแม่อ้อมจะบอกว่าวันก่อนที่แม่อ้อมมีถามน้องจันกับคุณมายุรีว่าอยู่จังหวัดไหนคือแม่อ้อมจะเล่าให้ฟังว่าที่ถามนะเพราะว่าพอดีน้องเพื่อนใน Facebook เนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่อยู่กระบี่อ่ะเขาอินบ็อกซ์มาขอยืมเงิน300เพื่อจะไปซื้ออาหารให้แมวทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเขากลัวจะถูกหลอกไงเพราะว่าคนไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรกันเลยแล้วอยู่ๆแบบมาอินบ็อกซ์คือเป็นเพื่อนกันนะคะแต่มาอินบ็อกซ์ขอยืมตังค์300บาทซื้ออาหารให้แมวในแง่ของเขาก็เลยคิดว่าถ้า300 10คน100คนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไงถ้าเกิดมีในอย่างน้อยในนั้นก็ต้องมีคนที่ใจอ่อนที่ช่วยใช่มั้ยปรากฏว่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เขาบอกว่าเขาอยู่อ่าวนางเราก็เลยไม่รู้ว่าอ่าวนางเนี่ยมันเป็นไงอยู่ตรงส่วนไหนและอยู่บนเกาะหรือเปล่าเพราะเขาพูดว่าพอดีเนาะพี่อ้อมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เอาส่งอาหารให้เขาสิเราอยากให้เงินก็มีคุยกับเขาเสร็จเขาก็บอกถ้าอาหารมากว่าจะมาถึง10วันแล้วก็ถามเอ้า10วันเขาบอกว่าอาหารต้องขึ้นเรือน้ำมันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยสงสัยกันเลยเอ๊ะเขาอยู่บนเกาะเหรอเขาบอกว่าเขาทำงานโรงแรมแล้วทีนี้ปรากฏว่าโรงแรมมันปิดเขาก็เลยไม่มีเงินเราก็อ้าวแล้วเขาไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าเขาเลี้ยงแมว3ตัวแล้วก็แมวจรอีกตัวนึงตังไม่มีก็เลยต้มมาม่ากับไข่ต้มให้แมวกินแล้วแมวท้องเสียก็เลยบอกให้เพื่อนส่งอาหารให้แต่ปรากฏว่าพอก็เลยจะถามไงคะว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นเกาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็น้องก็เลยบอกน้องเขาว่าให้ส่งอาหารน้องเขาบอกเขาจะส่งอาหารให้ก็ปรากฏว่าสักข้ามวันละมั้งเขาก็อินบ็อกซ์มาบอกแม่อ้อมว่าทางนู้นเขาบอกว่าเขามีคนส่งอาหารให้แล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าขอเป็นอาหารก็โอเคถ้าขอตังค์อย่างเงี้ยมันก็เป็นใครใครก็ต้องถึงเงินมันไม่เยอะก็จริงนะคะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าอาจเราจะอาจถูกหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะขอบคุณนะคะที่น้องจันบอกแม่อ้อมมาว่าอยู่สุราษฎร์แต่ว่าแม่อ้อมจำไม่ได้ว่ากุมารบุรีอยู่ปัตตานีและอยู่กระบี่ไงแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จักว่าทางใต้อ่ะมันเป็นเกาะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าวนางแต่น้องคนที่ถามมาคือเขาอยู่สกลนครก็เลยนั่นนะคะเพราะว่าสมัยนี้คนมันหลอกกันง่ายอะเนาะมันก็ต้องถามกันก่อนเพราะว่าคนไม่รู้จักมักจี่กันน่ะเห็นไหมคะคุณชายนอนแต่งตัวสบายใจไม่ชักแล้วค่ะเนี่ยคงถ้าเกิดอาการแบบนี้แม่อ้อมต้องคอยดูถ้าถี่ต้องให้กินคาร์บอนนะเพราะเราไม่รู้ว่าให้เราผลกินอาหารนู่นนี่นั่นไปไงเราก็ไม่รู้ในนั้นมันมีอะไรหรือเปล่างี้ไงไม่ได้เลยบอบบางมากเลยคุณชายเนี่ยฝนเอ้ยฝนเอ้ย
ฝนเอ้ยทำตาแบ๊วๆกับลูกเออทำตาแบ๊วๆหน่อยลูกฝนเอ้ยทำตาแบ๊วๆครับทำตาแบ๊วๆครับแบ๊วๆดีขอบคุณนะคะทุกๆท่าน